สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับวันนี้รายการชิมโนทั่ว USA วันนี้เรามาเวียนนอร์ทฮอลลีวูดมาบรรจบที่นอร์ทฮอลลีวูดนอร์ทฮอลลีวูดลอสแองเจลิสครับแล้วก็ดาราประจำมาลอสแองเจลิสเมื่อไหร่ต้องมาหาพี่นิโคลัสพามากินอาหารที่มีประวัติศาสตร์แต่ว่าวันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องรสชาติอาหารแต่ว่าเป็นประวัติศาสตร์ของร้านของร้านนะร้านนี้เป็นยังไงนะที่พี่ว่าเป็นร้านดาราดาราดาราเมื่อก่อนแถวนี้เขาสเตอริโอมันเยอะนะดาราฝรั่งโอเคมันก็มาสังสรรค์เจอกันชื่อร้านโนโฮโนโฮโนโฮคล้ายๆโซโหคล้ายๆโซโหแต่เขาเขียนบอกว่า24 ชั่วโมงเลยเปิด24 ชั่วโมงเปิด24 ชั่วโมงครับโอ้หายากกันนะอย่างนี้นะหายากหายากอยู่แถวไหนฮะเนี่ยอยู่แถวนอร์ทฮอลลีวูดนอร์ทฮอลลีวูดนอร์ทฮอลลีวูดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าลักษณะร้านเป็นยังไงพอเข้ามาในร้านแล้วท่านจะเห็นบรรยากาศนะครับว่าใช่เลยครับเป็นร้านเก่าๆที่ข้างหลังผมนี่ท่านจะเห็นดาราดังๆของฮอลลีวูดเต็มไปหมดคือในลอสแองเจลิสเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ดังนั้นจุดขายเขาโดยเฉพาะร้านอาหารเนี่ยแน่นอนนะไม่ใช่ร้านเดียวนะมีเยอะแต่ว่าร้านนี้ตามประวัติเดี๋ยวผู้รู้จริงเขาจะเล่าให้ท่านฟังว่าดาราส่วนใหญ่มากินกันที่นี่เพราะอยู่แถวนอร์ทฮอลลีวูดแล้วก็ร้านอาหารของอเมริกันเนี่ย จะเป็นธุรกิจที่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีมากเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาติของประเทศที่พัฒนาแล้วนี่ครับคนกินอาหารนอกบ้านเป็นหลักอย่างที่ผมเคยเรียนท่านหลายครั้งนะครับว่าอาหารที่อเมริกานี่ไม่แพงนะอาหารดิบนะแต่อาหารข้างนอกนี่แพงแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานเขาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพง10 กว่าเหรียญแต่บ้านเราเอา35คูณเข้าไปก็หลายตังค์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารจริงๆมันก็ไม่มีอะไรพิเศษยิ่งอาหารฝรั่งตอนเช้าๆนี่ก็เป็นปกติก็เหมือนกินร้านข้าวแกงอย่างเงี้ยครับร้านข้าวแกงไทยเงี้ยจะเอาแกงอะไรก็ตักเลยแต่ที่นี่ก็เป็นชีสเป็นออมเล็ตเป็นไข่ดาวก็ปกติถ้าถามบอกเอ้ยอยู่บ้านก็กินได้ก็แน่นอนนะแต่นี่คือชิมโนทู USA แม่บรรยากาศกว้างขวางดีนะครับติดรูปดาราทั้งหมดเลยนะครับโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะโอมาชาริฟโอมาชาริฟนี่ขนาดสายแล้วนะครับคนยังเยอะอยู่นี่เป็นการเดินสำรวจร้านนะครับให้เห็นว่าเป็นร้านที่ดาราคนไหนนี่นะลูซิโกโอ้โหนี่ดารานี่โค้งสมัยโบราณใส่ชุดวันพีชชาร์ตันชาร์ตันเฮสตันอ๋อนี่ชาร์ตันเฮสตันเบนเฮอร์มันจะสิบประการเบนเฮอร์ด้วยนะโอ้นี่มันดาราผมเลยนี่สรีวิวซูเปอร์สตาร์ and YouTube ซูเปอร์สตาร์ Are you Thai? Yes Thai Oh สวัสดีค่ะ Oh thank you Why you know the สวัสดีค่ะพ่อไทยโอ้ really นิดหน่อยนิดหน่อยอ๋ออยู่พ่อคนไทยอ่ะยืนแดดเด่นนักอ้วนวัฒนานักอ้วนวัฒนานะฮะวัฒนาแม่มาเจอคนไทยครับลูกครึ่งนักอ้วน Nice to meet you. Yeah. He's from Singh Buri. Oh, really? คุณพ่อมาจากสิงห์บุรี
And the first one is not too far from Singhburi. Oh, okay, okay. Yeah. Well, the South Singhburi. Uh-huh. And have you been to Singhburi? Yes. Your father's hometown? Singhburi, yes. Yes. Oh, yes, you went too. Yeah, I went too, yeah. I went to school for 2 months. Yeah. เอาละคุณพี่นิโคลัสนี่อยู่ที่นี่นานนะครับพอบอกว่าพ่อเป็นคนไทยถามชื่อปั๊บอาจจะรู้จักเลยนครนครนามสกุลนครเขาบอกเดี๋ยวเปิดเต็มวัฒนาวัฒนานครโอเคคุณพ่อชื่อวัฒนานามสกุลนคร yes สิงห์บุรีก็ชื่อว่าไทย all the time yeah temple yeah okay I've been there yeah okay go to within Saturday Sunday yeah Saturday Sunday ไทยคู่นะ yeah okay yeah I have a business in Studio City oh yeah you guys are from here or like live here? Yes, yeah. Live here. Okay. Oh, okay. He lived a long time, more than 50 years. Wow. Yes. Yeah. What? I came from Thailand. Yeah, my father, 1968. 68. Oh, man. Yeah. Yeah. Wow, it was so nice to meet you guys. Yeah, nice to meet you. Sawadika. We are YouTuber. Oh. Are you really YouTuber? Yes, yes. Wow. Sunai TV. Wow. Sunai TV? Yes, you can see wow. that. Oh, yeah. Nice to meet you. Nice to meet you guys. This is for the what do you call Chim Nua Tour USA? Chim Nua Tour USA. We move to every country, every state. Wow. And try to test the food and the restaurant. How old? Yes. Wow. Yeah. Okay. Nice. We have no excuse. Yes. Okay. Oh, thank you. So nice of you guys, and your faces are so beautiful. Yes. Yeah. Okay. So nice to meet you. Nice to meet you. แม่ได้ประโยชน์ดีนะครับเนี่ยกินอาหารแล้วก็เลยถ่ายอีกทีหนึ่งมาเก็บรายละเอียดนะครับครับผมโอเคในคิวน่าจะเจออยู่ในร้านนี่ดาราเยอะแยะถ้าเราไม่รีวิวดารานี่ไม่ได้นะเนี่ยจอนเวนจอนเวนนี่รุ่นพี่เด็กๆมั้งเนี่ยรุ่นคาวบอยจอนเวนนี่เป็นถึงเป็นคาวบอยแบบเป็นสัญลักษณ์ของเมกันเลยนะนะครับคือดาราเขาที่นี่มันมีความสำคัญนะมันก็สายชื่อมีโอ้นี่มีสายชื่อด้วยนะดาราแต่ละคนคนไหนที่เป็นดาราประทับใจพี่เนี่ยนี่ผมนี่ก็รู้จักแต่จอห์นเวนนะนี่โรเบิร์ตเรดฟอร์ดนี่นะนี่ผมเจอรูปนี้แล้วทำไมรู้ไหมพี่นี่เขาไปเรียกดินมาเต็มนี่อันนี้มันโรเบิร์ตวิชชัมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไอ้นี่ไงไอ้มีกันเลกันแล้วก็ดีไอ้แฟงซิเนต้าโอ้ครับครับครับดินมาเต็มและดินมาเต็มดูเนียมืดดูเนียผมเห็นไอ้หมอนี่ที่ใส่สูทที่ผมนึกว่าหน้าตาเหมือนโรเบิร์ตมิชชัมนั่นแหละทำไมจำได้เลยไหมเป็นเด็กบ้านนอกมันแสดงหนังคาร์บอยเลยโรเบิร์ตมิชชัมเนี่ยพระเอกตากัญชาตายเยอะเลยแหมคนไทยตั้งนิคเนมเรียบร้อยเลยนะครับนี่อย่างมาลอนแมนโดเห็นไหมอ๋อนี่มาลอนแมนโดโอ้ใช่เลยครับอันนี้ก็เป็นดาราสมัยเราเด็กๆนะโอ้ชอบมากอันนี้ไอ้นี่ใครไอ้ยูเดี๋ยวมันชื่ออะไรเล่นหนังโอ้ไม่แล้วไอ้เด็กๆนี่ก็เป็นดาราเหรอครับเนี่ยดาราดิไอ้เนี่ยไอ้การ์ตูนเด็กไงเขาเรียกว่าหนังเอาละหลายคนหลายคนนั่นจูดี้การ์แลนด์กับไอ้นี่คือรู้นี่ครับเอาละบ้านเราเนี่ยไอ้โค้ดไงโค้ดไดโมอินชื่ออะไรไดนาโมอะไรนะฮะแล้วแต่บ้านเรานี่ก็ดาราเยอะแต่เราไม่ถึงขนาดเป็นอุตสาหกรรมใหญ่นะนี่พี่ผมรู้จักคนนี้นะดาราหนังใบอ๋อการ์ตูนอ้วนผอมบ้านเราเรียกอ้วนผอมจอมตลกนะครับตลกแล้วเราก็เอามาแปลเปลี่ยนนะเป็นดาราไทยบ้างนะครับโดยนี่เรื่องนี้พรวิทวินนี่พรวิทวินนี่คลาสสิกคลาสเกเบิ้ล
ครับมาเลยดีโอ้ร้านเขากว้างเนาะโอ้ข้างในอีกโอ้นี่ครับเอาเข้ามาอีกห้องหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะหาที่นั่งเนาะเรามาเดินสำรวจร้านเขาหน่อยก่อนโอ้โหทั้งร้านเลยนี่ทั้งนั้นแหละครับไอ้อ้วนผอมนี่มันเป็นดาราแบบไม่มีเสียงนะหนังบ้านหนังเงียบเชอร์รี่แชปปิ้นก็แบบเชอร์รี่แชปปิ้นไอ้แต่ไม่เห็นเชอร์รี่แชปปิ้นเลยนะเพลงอย่างนี้โอ้โหแต่จอห์นเวนเยอะเหลือเกินเนี่ยไอ้เดียเอ็ดเวิร์ดเจลูบินสันนี่เหรอเอ็ดเวิร์ดดาราอะไรที่พี่โอ้ยดาราแก๊งสเตอร์เล่นโอ้มันรุ่นแรงฮัมฟรีย์โบกาดนี่ถ้าไปที่ฟลอริดานั้นเรามีอีกร้านนึงนะร้านคนไทยนะที่ว่าร้านทูมินิทร้านทูมินิทของท่านคุดนะคุณพี่คุดนี่แต่จะอันนั้นมีแต่จอนเวนอย่างเดียวโอ้โหนี่ดาราหญิงเลยดาวโปสมัยก่อนอ่าถือว่าโปที่สุดแล้วที่สุดแล้วชุดนี้นะเดี๋ยวนี้ชิดซ้ายนี่เจนฟอนด้าโอ้นี่เจนฟอนด้าน่าใช่เขายังมีชีวิตอยู่นะเจนฟอนด้ายังอยู่มารู้ทีหลังเป็นลูกของเฮนรี่ฟอนด้าเฮนรี่ฟอนด้าดาราดังเหมือนกันพี่เพิ่มมาเล่นหนังทุกคนสมัยก่อนเนี่ยนะเนี่ยท่านหนังเข้าเมืองไทยแล้วมึงไงสองเรื่อง3บาทดูได้ทั้งวันสี่ย่านสี่ย่านบุญสี่ย่านนะครับเอาละนี่แหละครับนี่คือบรรยากาศเดี๋ยวเราจะหาโต๊ะนั่งกันนะครับพี่นิโคลัสบอกประวัติเลยที่ร้านนี้เป็นยังไงอ๋อร้านนี้ก็อยู่แอเรียแถวนอร์ทฮอลล์อยู่เพราะเมื่อก่อนแถวนี้มันเป็นพวกมีแบบพวกดาราเขามาถ่ายหนังแถวทําหนังหรืออาศัยอยู่แถวนี้เขาก็มากินเบรกฟาสต์ที่ร้านนี้เขาก็ติดรูปเขาก็สายรูปเลิฟให้ร้านนี้เยอะแยะไปหมดร้านนี้ก็เปิดมาประมาณสัก60-70ปีแล้วได้ร้านนี้ได้แต่ไม่ได้เปิดเมนูอาหารนี่ก็เป็นอาหารธรรมดาธรรมดาทั่วไปไก่ดาวหมูแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยที่เขานิยมทานอาหารเช้าเขาประมาณที่ไหนมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นบ้านเราก็ต้มเลือดหมูขาหมูเลือดหมูข้าวแกงข้าวเลือดหมูแสดงว่าไม่ใช่เรื่องรสชาติไม่ใช่รสชาติแต่เป็นบรรยากาศบรรยากาศที่มาพักผ่อนรีแลกซ์เช้าๆโอ้นะมั้ยว่าฝรั่งเขานิยมออกมาเจอออกมานั่งที่ร้านอาจจะเจอคนนู้นคนนี้ก็ได้คุยเรื่องนู้นเรียกว่ารีแลกซ์ไปในตัวไม่ใช่ว่าอาหารน่ะทำที่บ้านทานได้แต่เขาไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการออกมาเจอคนนู้นคนนี้มาเจอเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเราเมื่อกี้ผมสั่งออมเล็ตไปแล้วออมเล็ตเดี๋ยวดูรสชาติกันแล้วกันเนาะโอเคครับเนี่ยครับเมนูอาหารมันก็บอกอยู่ในตัวมันเองนะว่ามันติดมันชื่อโนโหที่มันเป็นโนโหมันไม่ใช่โซโหไม่ใช่มันเรียนแบบเดียวกับชนิดที่ลอนดอนนะที่อังกฤษนั่นโซโหอันนี้เรียกโนโหดินเนอร์ไม่ต้องการให้สร้างเมืองไทยก็จะบริการ24ชั่วโมง24ชั่วโมงเอาแล้วที่นี่ไม่มีปิดเที่ยงคืนนะไม่ปิดเปิด24ตำรวจมาตรวจตอนเที่ยงคืนไม่มีปัญหาที่นี่ใครอยากจะใครอยากจะเปิดได้ดาวเท้าไอ้ร้านของไอ้แม่ดาวเท้าก็ยังไม่ได้ไปกินอันนั้นน่ะ365วันไม่มีปิดไม่ปิดไม่มีปิดเลย365วันแต่ร้านนี้ปิดหรือเปล่าว่าทั้งปีทั้งชาตินี่ไม่ปิดไม่รู้เหมือนกันอาจจะปิดงานวันสำคัญสำคัญอันนี้ก็อยู่ที่ไหนเนี่ยนอร์ทฮอลลีวูดนอร์ทฮอลลีวูดบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนนี่เองก็11329แมกโนเลียบุรวาสบุรวาสนอร์ทฮอลลีวูดโอเคนะครับคือสำหรับคนที่มาแล้วนะครับมาแล้วอาหารมาแล้วสำหรับคนที่มาลอสแอนเจลิสเนี่ยมันกว้างมากนะครับมันกว้างมากก็แล้วแต่ว่าจะอยู่มุมไหนแต่ว่าถ้ามาอยู่มุมนอร์ทฮอลลีวูดแล้วอยากจะมาทดลองอาหารอันนี้แล้วก็มาที่ร้านนี้ก็ได้แต่ว่ายังไม่รู้นะว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวลองกินก่อนครับสิ่งแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยคือกาแฟกาแฟชีวิตคนอเมริกันก
ับกาแฟนี่กินทั้งวันด้วยกินทั้งวันทั้งคืนกาแฟมันกินทั้งวันแบบอังกฤษก็กินชาทั้งวันแต่ผมนี่เป็นโรคถ้าเป็นชาแล้วก็ท้องผูกเหลือถ้ากาแฟไม่เป็นไรกาแฟไม่เป็นไรเมื่ออยู่เมกานานๆก็เลยกาแฟเป็นหลักครับแล้วพออายุมากเข้านี่เริ่มเกิดสิ่งใหม่ก็คือได้เขาเรียกอะไรกินกาแฟแบบอรรถรสแล้วคือไม่ต้องใส่น้ำตาลโอ้โหเล่นล้วนๆเลยพี่กาแฟจริงกาแฟจริงแล้วมันเกิดความอร่อยนะจะไม่ใช่อร่อยเพราะว่าตั้งอกตั้งใจจะไปกินอย่างว่าแหละครับสามโรคบาดคนมีอายุแล้วก็อย่างนี้แหละนะเจอปัญหาเรื่องน้ำตรงน้ำตาลนะเบาหวานก็พยายามจะลดน้ำตาลก็เลยกินดำไปเลยกาแฟดำไปเลยไม่ต้องใส่อะไรทั้งนั้นแล้วก็นมเนื้อไม่เอานะแล้วก็เป็นที่รู้กันครับผมถึงบอกว่าอาหารมันเป็นธรรมดามากมากนะครับนี่แองเกิลมาแล้วนี่ขนมปังมาก่อนแล้วก็นี่ครับผมว่าก็รู้กินเลยเอาออมเล็ตหรือวะไข่เจียวไข่เจียวฝรั่งของเราก็คือออมเล็ตที่จะเปลี่ยนที่ไข่ทอดมันไม่ใช่ไข่ทอดนะพี่มันไข่ยัดไส้ก็ไข่ยัดไส้เออเราก็มีไข่ยัดไส้พูดถึงเรื่องไข่นี่แล้วก็มันก็วิริชมาหลาที่สุดนะครับเป็นอาหารหลักของมนุษย์จริงๆนะเริ่มตั้งแต่ไข่ลวกไข่ต้มไข่ทอดแต่เชื่อไหมครับว่าไข่ทอดแบบไทยเราเนี่ยไข่เจียวเนี่ยนะคนพวกคนประเทศอื่นชาติอื่นทำไม่ได้ผมเคยเดินทางไปจีนกับพลเอกชัดชัยแล้วมาดามสาวของพลเอกชัดชัยเนี่ยจิ้งหรีดจิ้งหรีดแม่คุณพี่ผมรู้เลยว่าจิ้งหรีดนะนะคุณพี่รู้เลยนะรู้ว่าจิ้งหรีดใช่ปรากฏว่าเขาก็อยากจะกินไข่เจียวก็เลยสั่งไข่เจียวให้คนจีนทำโอ้โหกินไข่เจียวอยู่เมืองไทยก็โอเคนี่ดันจะไปกินไข่เกียวอยู่ที่12ปันนาก็คิดว่าคงจะทำได้มั้งที่คุณหลิงเดี๋ยวลองไปลองไปนะเขาใช้ได้นี่มันทอดครับปรากฏว่าออกมานี่มันเป็นไข่ฝอยเนาะเอาแม่มันใส่กระทะน้ำมันร้อนๆเนี่ยปูเลยปูเลยแล้วก็เทไปมันก็กลายเป็นไข่ฝอยหมดเลยไข่ฝอยถึงวันเนาะก็เป็น VIPก็เลยขอเข้าไปทำเองก็เลยได้กินไข่เกี๊ยวสำหรับเมกันนี่ครับไข่นี่สารพัดอย่างนี่ผมก็เลยวันนี้เลยเอาออมเล็ตเรียกง่ายที่สุดแล้วไม่เชยนะครับกินออมเล็ตนี่แหละแต่ว่าตอนหลังๆนี่จะติดชีสกันไหมครับเลยติดชีสเหมือนกันฮัลโหลสวัสดีว่าไงเรื่องรสชาติผมไม่บอกไปเพราะว่ามันไม่มีคำว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเราใช้คำว่าพอแหลกล่ากันแล้วกันว่าเป็นหายอย่างนี้ผมนะครับมันหมอแล้วของพี่นิโคลัสสั่งอะไรครับวันนี้ของผมไข่ดาวธรรมดาไข่ดาวธรรมดาและอันนี้เรียกจริงๆเรียกแฮชบราวน์แฮชบราวน์โอ้มันบดทอดมันแฮชแปลว่าขูดเป็นเส้นๆ นะฮะไม่ใช่ชิปไม่ใช่ชิปนะครับไม่ใช่ชิปแม่วันนี้คุณพี่ผมก็มีธุระประจำเลยนะครับเนี่ยฮัลโหลแฮชบราวน์นี่ก็คือมันเป็นเมนของอาหารของฝรั่งเขาคือมันนี่เกือบจะเรียกว่าเป็นข้าวเขาเลยตั้งแต่ชิปเนาะไอ้มันฝรั่งเส้นๆที่เรารู้จักกันน่ะไอ้ไมค์โรโนเบอร์อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยอะไรเห็นไหมแต่ว่าที่นี่มันมีหลายอย่างนอกจากมันทอดอย่างนั้นก็มีไอ้นี่แฮชบราวน์เขาเอาเป็นมันขูดๆก็ขูดเป็นเส้นแล้วไปทอดให้เกียมหน่อยนะน่ากินนะครับแล้วที่สำคัญคือซอสผมว่ามนุษย์กับเรื่องน้ำจิ้มนี่นะมันไปด้วยกันจริงๆนี่นะผมไปอาหาร
ผมไปกินอาหารจีนในประเทศไทยไอ้อาหารไทยนี่เรารู้อยู่แล้วว่ามีพริกน้ำปลาพริกน้ำส้มจะเป็นซีฟู้ดก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าไปกินโต๊ะจีนเนี่ยนะร้านอาหารจีนนะในเมืองไทยเราในกรุงเทพราคาเนี่ยน้ำจิ้มเยอะมากน้ำจิ้มเยอะหลายอย่างหลายอย่างตั้งแต่ซีอิ๊วมัสตาร์ดจนพริกนะเปรี้ยวเปิ่มนี่หมดผมว่าฝรั่งก็ชอบซอสแบบหลายแบบเหมือนกันที่เรารู้จักกันเลยก็คือไอ้นี่แฮนด์จ็อบเฮนเนี่ยขายทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ของมีหลายยี่ห้อของอดีตประธานาธิบดีอะไรคนหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้ไอ้เนี่ยอันนี้ของเม็กซิโกอันนี้ก็เราก็รู้จักหมดแล้วมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลไปหมดแล้วแต่ที่ไม่อินเตอร์เนชั่นแนลคือเป็นอเมริกันเนชั่นแนลก็คือของเม็กซิกันนะฮะวันนี้มีแค่4นะมีแค่4ไปกินอาหารเม็กซิกันเคยแนะนำแล้วซอสแม่ง10 กว่าขวด จะเห็นว่าสาวซ่าสาวซ่าไม่รู้นะผมจะเรียกว่าอะไรคือ ประเทศที่มีลักษณะ อาหารกินแบบคือประเทศอุตสาหกรรมนะที่เจริญแล้วเนี่ยอาหารฟาสต์ฟู้ดเขาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเอาเลยแต่ว่าถ้าเป็นรถเศรษฐกิจต่ำๆหน่อยนะเราเรียกว่าด้อยพัฒนาทางเศรษฐกิจนะอย่างเม็กซิโกนี่ก็ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจดีนักหนานะปรากฏรสชาติอาหารจะมากรสหลายมากซอสจะเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นเลือกมั้งก็เหมือนอาหารที่เมืองไทยนะครับเรามีน้ำพงน้ำพริกนะครับแกงเกลือมันก็บอกประวัติศาสตร์นะปลาล่าปลาแดกทั้งหลายเนี่ยในเมืองจีนตอนเหนือนี่ไม่มีนะแต่จีนตอนใต้ที่ติดกับลาวเนี่ยติดของปานานี่มีเหมือนกันคือวัฒนธรรมการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งของคนที่อยู่ในป่าแล้วก็จนกระทั่งพัฒนามาเป็นความอร่อยแล้วน้ำพริกบางอย่างนี่มันไม่มีคำว่าเสียนะผมบอกว่าอย่างปลาแดกเนี่ยไม่มีเสียนะร้านเลยไม่มีเสียเพราะมันเสียมานานแล้วเสียจนไม่เยียเสียเลยเหมือนกะปิอ่ะใครบอกกะปิเน่าก็มันเป็นกะปิมาตั้งแต่ต้นแล้วมันเน่าเลยเน่าแล้วแต่ทำแล้วกูนะครับเอาแล้วนี่เลยมาคุยให้ดูเอ้าไอ้อันนี้ผมคิดว่าโอเคนะใครก็รู้จักกันนะมาลองก้อนนี้มันดีกว่าเนี่ยอะไรเลยดูละเขาช็อตเลยเขาช็อตเลยโอ้โหแรงไหมบอกเนี่ยของเราก็คือสีราชามันก็สไตล์เดียวกันเนี่ยแต่นี่มันเผ็ดอย่างเดียวไม่ค่อยมีรสชาติอะไรเลยซอสของเม็กซิกันเนี่ยผมก็เป็นเปรี้ยวเอายี่ห้อนี้ด้วยวะพาปันเปรี้ยวลดอ่อนลงมาหน่อยเอาอะไรให้ตัวนั้นหน่อยทาเบสโกนี่สักรู้อยู่แล้วเปรี้ยวนะเปรี้ยวพริกลองมันหมดนะครับจ่ายตังค์เลยนี่อันนี้ไม่ต้องบอกถูกพันแล้วเดี๋ยวนี้ซอสสีราชาที่เราตีอกทุกหูว่าหูเขาจดทะเบียนไปแล้วเลยความเป็นสีราชาไม่ได้แล้วแต่เดี๋ยวนี้สีราชามันกลายเป็นยี่ห้อเป็นลักษณะซอสแบบหนึ่งนะรสชาติอย่างนั้นแบบเราแล้วร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารจีนเขาก็มีซอสสีราชาเลยนะซื้อเข้าไปผมีทุกคนลองอันนี้คือไม่ใช่สามตก
อยู่ในกระเป๋าผมอันนี้ครับที่นี่แปลกยังกินไม่เสร็จเลยส่งบินเลยส่งบินเลยเนาะแสดงให้เห็นว่ารวดเร็วไม่ต้องมาพิลีพิไลถูกไหมครับพี่พีลีตองน่ะราคานี่มันเท่าไหร่อ๋อของพี่นี่ถูกมากเอา2คอฟฟี่6บาท50ก็แสดงว่าคอฟฟี่ถ้วยนึงนี่3บาทบาทนะฮะเติมได้เติมได้ตลอดแฮมแอนด์ชีสออมเล็ตนี่ของผมนี่13เหรียญนะแฮชบราวน์โรมาเหมือนข้าวฟรีข้าวฟรีโรเตอร์โรฟรีเขาคิดแต่ราคานี้ใช่ไหมของพี่นี่11เหรียญที่เป็นเหรียญ75ไข่2ลูกนะ2ลูกต็อกเต็กโฮมสไตล์โปเตโต้ก็โอเคฮะนี่คืออาหารปกติของเขาที่นี่แต่ว่าไอ้ฮัชบาวนี่ที่ผมกำลังเปรียบว่ามันรสชาติมันยังไงดีมันฝรั่งนะนะมันฝรั่งมันฝรั่งทอดให้ติดมีกลิ่นไม่ไหม้หวานให้เตรียมหน่อยได้ครับมันก็อิ่มนะเนี่ยพูดถึงขนมปังมีหลายชนิดเขาทำมาข้าวผาแบ่งมาให้เลยเนาะนะสองส่วนนะสองกินแล้วคนไหนเขาก็ทานแค่เนยบางๆมาให้เดี๋ยวเราทาแยมข้างนอกชอบอะไรก็เอาต่างหากเอาแยมหน่อยสำหรับขนมปังเนี่ยเขาก็กินเหมือนข้าวแต่คนไทยนี่ติดนิสัยนะครับขนมปังนี่เป็นของหวานนะเป็นของหวานเป็นขนมฝรั่งเขาก็ว่าเขาก็ใช่แต่ว่าเขาไม่ถึงขนาดนั้นทีนี้อีกอันหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยเห็นในฝรั่งเลยคืออะไรขนมปังกินกับไอติมเนี่ยเคยเห็นไหมที่นี่ไม่มีนะนี่นะไอติมกับไอติมนะแต่ของเรานี่ขนมปังเป็นส่วนหนึ่งของขนมใส่ไอติมตอนเด็กๆนี่อยู่โรงเรียนนะนี่ไอติมก็ดีงงครับอย่างที่บอกนะครับเรื่องรสชาติเป็นอธิบายบ้านเหมือนกันหมดอธิบายแต่เหตุการณ์วัฒนธรรมเรื่องราวนะฮะกับสถานที่ถ้าใครคิดว่าราคาขนาดนี้มาแถวนี้ก็ลงแวะมาเนาะดูท่าทางจะไม่รอดครับเรื่องนั้นอาหารฝรั่งเยอะเมื่อก่อนมาใหม่ๆเนี่ยพี่เสียดายเป็นโรคแบบไทยเสียดายกินหมดโอ้โหน้ำหนักขึ้นความดันพอเราไม่ได้คุมน้ำหนักนี่ได้คุมเป็นคุมอาหารกินอย่างเดียวน้ำหนักขึ้นอาหารไทยก็ชามใหญ่อะไรก็ชามใหญ่หมดที่นี่มาตรฐานเป็นอย่างนั้นตอนหลังมันดูแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่ใช่แบบเขากินแต่ที่นี่ว่าถ้าทำคือถูกโกกินเหลือขอกล่องไม่ต้องอายใช่ไหมนะเดี๋ยวเราเผาของรถหน่อยกันเลยไม่ไหวครับกินไม่หมดแต่ว่าด้วยความเสียดายไม่ใช่ว่าฝรั่งเขาไม่เสียดายนะฝรั่งก็เก็บเหมือนกันเดี๋ยวเราเผาของพนักงานก็เป็นไม่สิทธิ์กันพอเห็นหน้าเรารู้ว่าเป็นคนไทยพูดภาษาไทยมาภาษาไทยเมื่อกี้นี่เอาน้ำมาเสิร์ฟตอนให้วางแล้วมันเสิร์ฟมาสองแก้วแล้วมันเจออาหารมาบอกวางไอเราเอ๊ะมึงพูดอะไรวะมันจะวางหรือให้เราจับวางมันต้องจับวางมันถือแก้วน้ำมาสองแก้วอย่างนี้ครับเนี่ยถือมาสองแก้วแล้วบอกวางแล้วเอ๊ะไม่รู้ว่าพูดภาษาไทยเขาก็อยากเป็นมิตรนะเป็นมิตรลูกค้าตับเดี๋ยวเราก็ขอทูโกกลับบ้านกันแล้วกัน
ผมบอกให้หน่อยครับพี่I have a rough estimate, but I don't know for sure. But I imagine it's like 225. Yeah. Like, if we're lucky, it's gonna be like 3,700 total. Four bands total. เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ That's why I was like I might just call and be like I'm gonna give you 4K you split it up with your team I'm gonna have them sign some shit saying like Leonard is the one อยู่ที่นี่ก็ต้องติดต้องติดแม่งเลยพลาสติกมันนี่เงินพลาสติกชีวิตเวกัสก็เป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่แบบว่าเขาไม่ได้เงินสดมีคนเงินสดก็มีนะแต่ว่าพื้นฐานก็จากนี้แหละได้คอนโทรลมีบัตรเด็ดได้ใช่ว่าช่างจะเท่าไหร่นี่เรามาตายแล้วคนเลยไม่มากเท่าไหร่ที่ใครจะเต็มเลยเอาละครับทีนี้จะถามพี่นิดนึงว่าร้านที่อยู่ในลอสแองเจลิสมันก็ใกล้ๆอ่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งนั้นทำหนังเหมือนร้านอาหารก็ติดโลกนี้ทั่วไปหรือไม่มีไม่แล้วแต่แอร์เรียนฮะเพราะอะไรครับอ้าวก็แถวนี้มันเบื่อก่อนไอ้โซโยอะไรแถวนี้มันเยอะมันก็มาโอ้นัดชุมเจอกันที่นี่อะไรมันเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับโรงถ่ายใกล้กับโรงถ่ายหนังถ้าเปรียบเมืองไทยก็แถวอะไรแถววังบุรพาเจริญกรุงวังบุรพาแถววังบุรพาไปหาดาราได้ที่นั่นแถวนั้นก็อาจจะเปิดร้านอาหารมีละมีร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารที่ติดรูปดาราเพชรราชวราอะไรเงี้ยนะอะไรก็เขามีร้านถ่ายรูปนี่เขาอะขายยาเฉลิมกรุงนั่นนะดาราเขาถ่ายร้านนั้นเห็นไหมเด็กโตนะดารานี่เป็นเรื่องที่มีเสน่ห์ถูกไหมครับทีนี้ดารานี่ไม่ใช่มีเสน่ห์อย่างเดียวนะไปสมัครผู้แทนก็มีสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้ได้คะแนนได้คะแนนพิเศษได้คะแนนพิเศษเบื้องต้นก่อนแล้วก็ถ้าไปทำอะไรเสียมีชู้มีเชื้อโดนนี่โดนแม่ข่าวดังเองไม่ได้ต้องถอนตัวอยู่ไม่ได้ถอนตัวรวมถึงข่าวถอนตัวรวมถึงข่าวเก่าๆด้วยตำรวจไปจับดาราไต้หวันกลายเป็นเรื่องดันไปรีดไถดาราไต้หวันนี่กลายเป็นเรื่องเลยครับเรื่องเลยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยยูทูบเฟซบุ๊กไอ้การสื่อสารออนไลน์มันเร็วมันง่ายมากแล้วเออเสียมึงเลยเสียทั้งสำนักงานตำรวจเลยมึงเลยแต่ว่าเขาก็ทำท่าไล่ออกไม่ใช่ไล่ออกสอบสวนจับเข้าคุกแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอเรื่องเงียบๆมันจะกลับมาใหม่นายต่อยเอาไว้เพราะอะไรเพราะมันหาเลี้ยงนายเนี่ยมันต้องส่งซวยเออมันต้องส่งซวยนี่ใช่ไหมพี่คนไทยในอเมริกาก็รู้นะระบบสวยในประเทศไทยนี่เออไม่รู้ไอ้เออดังนั้นตำรวจจะเล่นกับดาราก็ระวังหน่อย แต่อย่าว่าตำรวจก็ไม่รู้นี่ถ้าเป็นดาราไทยกูพอรู้ป่ะพอรู้แต่เดี๋ยวนี้ดาราไทยก็ไม่รู้นะเพราะมันมากเยอะขึ้นมันเยอะไปหมดอ่ะอันนี้มาเจอดาราจีนอีกดาราไต้หวันซวยเลย เลยซวยไปนะไปรีดเงินเขา 27,000 บาทแล้วทีแรกก็บอกไม่ใช่ดารานี่มันโกหกจะแจ้งความจับดาราอีกนะแม่ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยแล้วเหลือเกินจริงๆเอาละเดี๋ยวจะมาแล้วก็เรียกเลยนะขอบ็อกซ์หน่อยครับนี่ครับมาละเดี๋ยวฮะบ็อกซ์ทูโก้ครับน้องบ็อกซ์ทูโก้
อย่างนี้ต้องคิดเขาไหมเนี่ยอาหารเช้าต้องคิดเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เราใส่ไปข้างในนะหรืออย่าแคสจ่ายแคสจ่ายคิดไปก็34เหรียญ35เหรียญนะนั่นเกี่ยวกับชีวิตเอาเอาละครับขอโทษนะป๊อกก็ไม่ใช่ถุงพลาสติกนะอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมคือเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องภาชนะนี่เป็นต้นทุนที่คุณต้องจ่ายทั้งนั้นก็รวมอยู่ในค่าอาหารแล้วล่ะถูกไหมครับพี่รวมอยู่ในค่าอาหารแล้วดังนั้นนี่คือมาตรฐานที่ร้านอาหารที่ถ้าประชาชนต้องการคุณภาพชีวิตมันต้องรวมอยู่ในนั้นอาหารต้องแพงขึ้นนะเอาล่ะนี่แล้วก็ปิดไอ้นี่เลยนะแม่เรียบร้อยแล้วครับนี่อย่างนี้ที่เมืองไทยก็คงมีแล้วผมว่านะมันเป็นคิววิสานี่เดี๋ยวนี้เท่าไหร่พี่เราจะต้องทิปเขากี่เปอร์เซ็นต์ที่แอลเอนี่นานๆมาทีนะพี่นะไม่ใช่ว่า10ถึง15เอาละเราก็เซ็นให้เขาไปแล้วก็ทิปเราให้ต่างหากเนาะWell, I think I gotta talk to you. I'm gonna work it out. So I'm gonna have you like, when you go to your car, you know you have that part. I'm gonna put the windows. I'm gonna make them NDFX. They're gonna be black. Turn. And then the windshield. Tell me what you see. I'm gonna have you like press the car keys. And windshield. Nah. And we might even shoot like from inside the car. เรื่องการทิปนี่มันเป็นว่าทำมันเป็นการทิปกระจายตัวไปทั่วแต่แปลกมากครับพี่ไปไม่ถึงญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นไม่มีไม่เอาไม่ใช่นี่นะพี่นะไม่ใช่ญี่ปุ่นเราเก็บถึงเราเนี่ยแหละครับผ่านมาเมืองไหนโดยเฉพาะลอสแองเจลิสนี่แม้ว่าจะลงทะเบียนที่นี่แต่ไม่ได้อยู่นานๆก็เข้ามาทีนะเข้ามาเพราะว่าชีวิตของผมนี่มันใช้จรีไปทะเลจอนไปเรื่อยๆไปรัดนู้นไปรัดนี้ไม่อยู่เป็นที่ครับไม่อยู่เป็นที่ยากแล้วพอเข้ามาทีก็ต้องมาเจอพี่นิโคลัสนะครับขอบคุณพี่นิโคลัสมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆครับนี่คือรายการชิมนัวช่วย USA อย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นการสนับสนุนเป็นกำลังใจให้แก่สถานีโทรทัศน์เพื่อประชาธิปไตยของไทยทีวีนะครับและติดตามต่อไปนะครับ